านแบบฉ่ำๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับอดีตนักร้องหนุ่มสิงโตเดอะสตาร์ที่ล่าสุดออกมาโพสต์คลิปจุ๊บปากโชว์เลิฟกับหนุ่มหล่อหน้าเข้มในร้านไอศกรีมซึ่งในคลิปนะคะบอกเลยว่าคนที่ได้เห็นต้องมีตาร้อนกันบ้างเพราะว่ามีทั้งช็อตมองตาจุ๊บแก้มจุ๊บปากแถมแคปชั่นก็เด็ดไม่แพ้การกระทำในคลิปเลยล่ะค่ะว่าแต่สวีทหวานสุดๆแบบนี้มาบอกว่าแค่เพื่อนครับพ่อมันก็เชื่อไม่ลงจริงๆนะจ๊ะและหลังจากคลิปนี้ไปกระแทกตาเพื่อนพ้องพี่น้องแฟนคลับนะคะแน่นอนว่าคอมเมนต์ถล่มทลายทันทีค่ะบางก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากบางก็ยินดีและหลายคนนะคะก็ชมว่าน่ารักเหมาะสมกันมากๆเลยล่ะค่ะแต่ก็มีคอมเมนต์ของแฟนคลับของสิงโตนะคะที่เข้ามาบอกว่าคนนี้ไม่ใช่แฟนน่าจะเป็นแค่นักแสดงที่เล่นคู่กันในละครอะไรสักเรื่องเพราะว่าแฟนของสิงโตน่าจะเป็นฝรั่งอีกคนที่เคยลงรูปไปแล้วค่ะยังไงก็ตามค่ะคลิปหวานเปิดตัวรับปีใหม่นี้ก็ถือว่าชัดเจนที่สุดเท่าที่เคยมีมาและน่าจะพิเศษไม่น้อยเพราะว่ามาในช่วงเวลาที่สำคัญและไม่ได้มาแค่มือแค่ขาแต่มาทั้งหน้าแล้วก็ทั้งจูบเลยล่ะค่ะที่ต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอดีตนักร้องหนุ่มนั้นมักจะมีภาพกับหนุ่มๆปริศนาโผล่กลางอินสตาแกรมให้ได้กระตุกต่อมเผือกอยู่เสมอค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่หนุ่มสิงโตต้องรีบออกมาโต้ข่าวหลังจากที่มีคนเข้าใจผิดคิดว่าตนนั้นนะคะเปิดตัวแฟนแล้วเป็นหนุ่มตาน้ำข้าวเนื่องจากว่าเจ้าตัวได้ลงภาพสถานที่ที่หนึ่งค่ะแล้วติดหนุ่มฝรั่งใน IG Story ซึ่งมันเป็นช่วงเวลาติดกับที่ก่อนหน้านั้นหนุ่มสิงโตก็เพิ่งโพสต์รูปจับมือชายปริศนาคนนึงค่ะเลยถูกเข้าใจผิดว่านั่นคือคนคนเดียวกันซึ่งประเด็นในครั้งนั้นนะคะเจ้าตัวออกมาชี้แจงว่าเป็นภาพที่เอามาจากการตกแต่งบ้านซึ่งเป็นงานอดิเรกเท่านั้นไม่ใช่แฟนไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะพร้อมทั้งเตือนคนที่แชร์ว่าหากใครที่ลงภาพตนกับหนุ่มที่ไม่ใช่แฟนเป็นข้อมูลปลอมให้ลบออกทันทีนะคะไม่งั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับสิงโตสหรัฐหิรัญธนภูวดลหรือสิงโตเดอะสตาร์เป็นอดีตนักร้องแชมป์เวที The Star 5ซึ่งได้ผ่านตัวจากงานในวงการบันเทิงไปรับราชการทหารอย่างเต็มตัวโดยเจ้าตัวนะคะได้หันไปเรียนการบินทหารอากาศที่สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและเข้าพิธีประดับยศเรืออากาศโทไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปี2564ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนพูดถึงหนุ่มสิงโตในโลกโซเชียลมาโดยตลอดก็คือพัฒนาการความหล่อแบบไม่มีหยุดยั้งจากอติหน้ากลมน่ารักปัจจุบันนะคะสิงโตได้กลายมาเป็นหนุ่มหล่อสไตล์ลูกครึ่งหน้าคมเข้มที่มาพร้อมกับหุ่นล่ำกล้ามแน่นค่ะและสุดท้ายนี้ไม่ว่าหนุ่มหล่อเข้มคนนี้ที่หนุ่มสิงโตจุ๊บปากโชว์จะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนหากเป็นความสุขแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTokและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ